ก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แต่มันเป็นลักษณะที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยอะค่ะก็คือเขาจะมาหาแบบอาทิตย์ละ2วัน3วันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือทุกวันนี้เขามีปัญหาที่ว่าเขาต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านแล้วหนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีหลายๆครั้งที่หนูอะเหงาแบบเครียดที่แบบว่าหนูอะไม่ชอบอยู่คนเดียวหนูอยากแบบเลิกงานมาแล้วมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเจ็บที่ต้องเก็บอาการสายนี้คุณบีมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะบีมมีอะไรคุยกันคะค่ะความเจ็บที่ต้องเก็บอาการค่ะอ๋อของหนูอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้จริงๆตอนนี้ก็คบกันอยู่นะคะค่ะก่อนหน้านี้ก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แต่มันเป็นลักษณะที่แบบไม่ได้อยู่ด้วยกันบ่อยอะค่ะก็คือเขาจะมาหาแบบอาทิตย์ละ2วัน3วันอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือทุกวันนี้เขามีปัญหาที่ว่าเขาต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านแล้วหนูก็เลยต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันมีหลายๆครั้งที่หนูอะเหงาแบบเครียดที่แบบว่าหนูอะไม่ชอบอยู่คนเดียวหนูอยากแบบเลิกงานมาแล้วมีเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหตุผลที่เขาจำเป็นต้องไปดูแลครอบครัวหนูพอจะเข้าใจไหมคะว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราก็คงต้องเหนื่อยแบบนี้เหมือนกันจริงๆก็เข้าใจเขาอะค่ะแต่หลายๆครั้งคือมันแบบหนูก็ร้องไห้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าใจเขาด้วยแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวด้วยอะค่ะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะหนักการกลับดูแลบ้านของเขาเนี่ยเขาต้องไปไงคะต่างจังหวัดหรือว่ายังไงเอ่ยอารมณ์แบบเหมือนตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพแต่ว่าเขาก็คือกลับบ้านไปแบบนครปฐมอะไรอย่างเงี้ยจะมาหาจะมาหาก็คือแบบอารมณ์แบบวันไหนที่มาหาก็คือแบบจะไม่ได้นอนค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แบบว่ามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไปอยู่ที่นั่นแบบยาวๆแบบนั้นเลยเหรอคะไม่ได้กลับมากรุงเทพอย่างเงี้ยหรอซึ่งตอนนี้คือความสัมพันธ์คือเป็นแฟนกันเฉยๆเนาะยังไม่ได้แต่งงานใช่ค่ะใช่ไหมคะค่ะแต่เนี้ยแล้วบีมคิดยังไงคะกับความสัมพันธ์แบบนี้จริงๆหนูก็น้อยใจเพราะว่าหนูอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันแบบว่าอยู่ด้วยกันเลิกงานแล้วก็มาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสแบบอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะค่ะมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นเงื่อนไขของครอบครัวเขาค่ะเคยพูดกับเขาไหมคะเคยคุยกันเลยค่ะคือเขาก็บอกว่าเขาอยากอยู่กับหนูแต่ว่าเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีเหมือนแบบครอบครัวของเขาที่เขาต้องดูแลเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเดียวอะไรโอเคแปลว่าเขาชัดเจนเขาชัดเจนละแต่นี้อยู่ที่เราละว่าเราจะคิดยังไงต่อไปค่ะอันนี้คบกันมานานแค่ไหนแล้วคะน้องบีม5ปีค่ะ5ปีแล้วคิดถึงอนาคตไหมคะคือมีการคุยกันไหมว่าเอ้ยถ้าแต่งงานแล้วยังไงนะแล้วถ้าแต่งงานแล้วจะยังไงล่ะหนูก็เคยคุยกับเขาว่าถ้าแต่งงานอ่ะหนูอยากแยกกันอยู่แยกกันอยู่ก็คืออยากให้เขามาอยู่กับหนูแต่ว่าพอมองในมุมเขาก็คือมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบลองคิดใหม่ที่แบบว่าถ้าแยกกันอยู่ก็คือถ้าแต่งงานแล้วหนูก็อยู่ในส่วนของหนูเขาก็อยู่ในส่วนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีภาพที่จะแบบมาอยู่ด้วยกันนะคะพี่มันไม่แน่หรอกคือหนึ่งด้วยความใกล้ของกรุงเทพนครปฐมด้วยนะสมมติคิดอีกมุมหนึ่งบีมสมมติบีมแต่งงานแล้วบีมไปอยู่บ้านเขาล่ะบีมโอเคไหมก็ไม่ค่อยโอเคเพราะเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยฉันก็อยู่ในพื้นที่ของฉันมาโดยตลอดถูกปะใช่ค่ะคือบังเอิญเนี่ยมันมีหลายๆครั้งนะคะที่เวลาที่มีการใช้ชีวิตคู่มันต้องคิดไปถึงตรงข้างหน้าเหมือนกันและก็มีหลายๆครั้งเช่นกันที่มันคิดข้างหน้าไม่ออกหรอกเอ๊ะมันยังไงนะเพียงแต่แค่ว่าคนสองคนรักกันมากพอที่จะยอมรับในเงื่อนไขบางข้อหรือเปล่าเช่นต่อให้บีมรู้สึกว่าก็อยากกลับมาเจอแฟนทุกวันแต่ถ้าเกิดแฟนทำให้ไม่ได้แต่เขามีความน่ารักในมุมอื่นเช่นตอนที่เจอกันเขาดูแลเราดีมากเลยนะคะพี่เขาโอเคมากเลยเขาซื่อสัตย์ต่อหนูเสมอเขาดูแลและใส่ใจความรู้สึกของหนูและครอบครัวหนูด้วยมันพอจะชดเชยบางอย่างตรงนี้ได้ไหมบางทีมันอาจจะไม่ได้แบบได้อย่างใจทุกอย่าง 100% แต่ว่าไอ้หาจุดตรงกลางร่วมกันเนี่ยมันต้องคุยกันนะคะมาถึงทั้งเราทั้งเขาด้วยเนาะซึ่งก็อยู่ที่คนกลางซึ่งก็ค่อนข้างเหนื่อยในครอบครัวที่จะต้องแบบแบ่งแบบนี้มันจะเหนื่อยมากแต่ว่าเขาถ้าเขามีความตั้งใจในการที่จะดูแลทั้งสองฝั่งที่ใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะคะเขาก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการแต่ถ้าสมมติวันนี้เท่าที่พี่เห็นนะบอกว่าโอ้ไปอยู่กับครอบครัวเขาเลยแล้วก็มาหาหนูแป๊บนึงแล้วมาก็ค้างไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอาการแบบนี้แล้วแฟนเขายืนยันว่ายังต้องเป็นแบบนี้นะต่อให้แต่งงานกันไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้พี่ว่าหนูก็ต้องคิดดีๆเหมือนกันว่าหนูไหวหรือเปล่า
นี่เหรอใช่ไหมคะกรณีเรื่องราวแบบนี้ค่ะสำคัญที่สุดคือคนกลางเขามีความตั้งใจในการที่จะบริหารจัดการให้มันแบบบาลานซ์ให้มันดีๆหรือเปล่าแต่ถ้าบอกว่าเขาแบบชัดเจนมากเลยว่าเขาต้องใช้เวลาเกือบทั้งหมดกับที่บ้านเขาและมีบางส่วนมาให้เราพี่ว่าบีมก็อาจจะต้องมองดูดีๆเหมือนกันว่าเราไหวไหมนะคะเพราะว่าณตอนนี้มันยังมีเวลาให้คิดอ่ะยังไม่ได้แต่งงานกันบีมเคยเจอคนที่บ้านเขาหรือเปล่าคะครอบครัวเขาเป็นยังไงบ้างคะจริงๆครอบครัวเขาก็น่ารักค่ะแต่แค่ว่าครอบครัวเขาเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยากอยู่กับลูกไม่อยากให้ลูกมาทำงานในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอยากให้ลูกกลับไปนอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเอาจริงก็ไม่ผิดบีมคิดของบีมก็ไม่ผิดพ่อแม่เขาคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดเพียงแต่แค่ว่าพี่ถึงถามไงว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วบีมไปอยู่บ้านเขาเลยล่ะเห็นบ้านเรายังรู้สึกเลยว่าก็ยังไม่ค่อยอยากเป็นอย่างนั้นค่ะเห็นภาพเหมือนกันเลยมันคือภาพเดียวกันเช่นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นลูกสะใภ้ก็ต้องแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านสิต้องมาช่วยดูแลพ่อแม่ของสามีสิถ้าเป็นแบบนั้นบีมโอเคไหมเห็นป่ะเงียบเงียบเงียบเหมือนกันเงียบเป็นคำตอบถ้าเกิดเขาแสดงเขาเสนอเงื่อนไขแล้วว่าเอ้าก็ตามหลักแล้วอะสะใภ้ก็ต้องมาอยู่สิคือบังเอิญพี่อ้อยก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงใช่ป่ะคะคือแบบเฮ้ยแล้วยังไงอะต้องยังไงนะเลิกไม่ทำงานตรงนี้เราไปอยู่ตรงนั้นเลยหรือแต่ในที่สุดแล้วถ้าเกิดในเงื่อนไขแบบกลับกันเรายังไม่โอเคเลยอะเราสองคนเลยต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนถึงโอเคสุดเช่นงั้นเดี๋ยวบีมไปหาที่บ้านเสาร์อาทิตย์แล้วกันเนาะจะได้อยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยคือให้มันขยับเข้ามาใกล้กันสักนิดนึงอะค่ะอย่าถึงขั้นว่าไม่อะแฟนก็ต้องมาหาหนูสิหนูอยากให้แฟนอยู่กับหนูอะเดี๋ยวก่อนนั่นเขาสร้างกันมาถูกป่ะนั่นชีวิตของคนที่สร้างกันมาถ้าเกิดวันนึงเรียกแฟนมาแล้วแฟนมาอยู่ด้วยอันนี้ให้ระวังตัวเลยนะคะขนาดพ่อแม่ที่สร้างเขานี่ยังทิ้งมาได้เลยหนูก็ต้องแอบรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมแฟนหนูถึงดูทิ้งครอบครัวได้ง่ายขนาดนี้ที่สำคัญคืออย่าประกาศตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับครอบครัวเขาใช่ใช่ค่ะและเราล่ะพ่อแม่เราล่ะคะเราต้องดูแลไหมหรือตอนนี้บีมอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวเลยค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เราอะคะก็แยกกันอยู่เหมือนกันค่ะแต่แค่ว่าคุณพ่อก็จะแบบโทรมาหาตลอดแบบถึงห้องดึกถึงห้องหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อกันตลอดนะแต่ละบ้านเงื่อนไขไม่เหมือนกันเพราะหนูเป็นคนที่ห่างบ้านมาโดยตลอดแต่เขาคือคนที่อยู่กับบ้านเขาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคนสองคนต้องคุยกันถึงเรื่องนี้ด้วยคือความรักเป็นเรื่องคนสองคนแต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีเรื่องครอบครัวมาอยู่แล้วล่ะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่หนูแบบโอ้ยแฟนต้องมาอยู่กับหนูสิอ้าวลองคิดถึงใจเขาใจเราพ่อแม่เขาอยู่กับลูกเขามาตั้งนานอยู่ๆมีแฟนปั๊บให้พ่อแม่อยู่กับสองคนเท่านั้นเห็นป่ะแล้วถ้าเกิดแฟนเรามาอยู่กับเราแต่พะวักพะวงตลอดเวลาเครียดตลอดเวลาเฮ้ยแม่จะยังไงพ่อจะยังไงหนูมีความสุขจริงหรืออันนี้ก็ต้องถามตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อ้อยว่าบริหารจัดการได้ไม่มีอะไรที่จะเป็น 100% นะคะถ้าทุกคนมีความฝันก็มีความฝันอยากจะมีแฟนอยู่ใกล้ๆเจอหน้ากันทุกวันเลยค่ะรักกันแบบว่ากลมเกลียวค่ะแต่ถ้าหนึ่งเงื่อนไขนั้นคือเอาแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่กับใครถ้าน้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยไม่แน่นะเราอาจจะให้อภัยแฟนมากขึ้นก็ได้ว่าเออว่าเป็นฉันก็คงเหนื่อยเหมือนกันพ่อแม่ที่ต้องดูแลและแฟนที่อยู่กันไกลสักนิดนึงแต่ที่สุดแล้วกรุงเทพนครปฐมเองค่ะน้อง นะลองดูหาวิธีการที่จะใกล้กันกว่านี้เธอมากินข้าวที่นี่หรือพาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่มาด้วยได้ไหมบ้านฉันอยู่คนเดียวอยู่แล้วเผื่อคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนบรรยากาศจะได้ไปทำบุญกันตอนเช้าหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถทำให้คนสองคนพยายามจะใกล้กันมากกว่าการตั้งแง่ว่าเลือกดีเลือกดีตกลงจะอยู่กับพ่อแม่หรือจะอยู่กับฉันแบบนี้มันมักจะหายนะเสมอในที่สุดนะและหนูอยู่กันมา5ปีแล้วอะค่ะพี่ว่าแฟนหนูก็ต้องน่ารักพอประมาณแหละหนูถึงรักเขาได้มาถึง5ปีแล้วนะคะลองดูบีมลองดูโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะความเจ็บที่ต้องเก็บอาการ